สวัสดีครับเพื่อนชาวซัมมอนเนอร์วอลทุกท่านอยู่กับผมนัทโยอีกแล้วครับยังคงอยู่ในคลิปทำทีมลงดันเอาเวกขั้น2ให้กับตระกูลหัวหอมทั้งหลายนะฮะแล้วนี้ก็เป็นคลิปของหอมน้ำแล้วนะครับผมซึ่งหอมน้ำเนี่ยคีย์หลักๆก็ไม่มีอะไรมากวูฟน้ำจะเป็นพระเอกรวมไปถึงคุณลุงคนเถื่อนนะครับจะเป็นพระเอกสำหรับดันนี้เลยจริงๆแล้วแค่2ตัวเนี่ยก็จะช่วยแบกทีมได้แล้วนะครับการที่เอาสลัดน้ำเข้ามาอีก1ตัวเพื่อที่จะมีบัฟดาบทำดาเมจได้ไวขึ้นหรือถ้าใครมีจินน้ำก็น่าจะเวิร์กกว่านี้นะครับอันนี้พยายามเลือกทีมที่ง่ายที่สุดแล้วก็ค่อนข้างชัวร์ที่สุดเอาเป็นทีมที่แบบพอจะหาได้นะครับผมส่วนเจ้าหอมแสงไม่ใช่หอมแสงหอมน้ำนะครับก็ใส่รูนเอาไว้นิดนึงมันก็จะพอช่วยเป็นดาเมจได้นี่ใส่แบบรูนแบบดูดิบางเป็นกระดาษเลยนะทีนี้ไม่มีอะไรมากครับวูฟจะช่วยฮิลให้เราแล้วก็บาบาลิกจะช่วยทำดาเมจนะครับผมไปดูกันผมก็จะพยายามทำมาให้ทุกท่านนะครับพยายามลองผิดลองถูกลองประมาณ10กว่ารอบเห็นว่ามันชัวร์แล้วก็เลยเอามาแนะนำนะจะเห็นว่ารูนก็ไม่ได้โหดร้ายมากเลยจากที่เปิดให้ดูนะแต่พยายามจะใส่เป็น EXเอาไว้นะเนี่ยหอมน้ำเราก็เดี๋ยวก็จะเสียชีวิตไปแล้วถึงฮิวกลับขึ้นมาก่อนอย่าเพิ่งตายอย่างน้อยมาช่วยปาดอีกสักตัวนึงให้หอมน้ำมาช่วยเก็บสักหน่อยเสียชีวิตไปแล้วไปไม่ถึงฝันนะครับตายกลางทางลุงคนเถื่อนในดันเนี่ยมันจะดูดเกตลบปั๊บอะไรได้หมดเลยฮะชึบชึบนี่ครับแล้วก็เรื่องการเรียงสปีดผมทำให้สลัดน้ำออกก่อนลุงคนเถื่อนแค่นั้นเองนะฮะส่วนวูฟเนี่ยผมไม่ได้ไปปรับอะไรมากพอเราเก็บเสาซ้ายได้แล้วปุ๊บเนี่ยตรงบอสก็จะไม่ยากแล้วฮะชึบลุงคนเถื่อนนี่แบบว่าสกิลแต่ละอันนี่คือโคตรดีเลยนะไม่ว่าจะเป็นแปะพิษหรือแบรนดิ้งแล้วก็สกิล3รถเกตขโมยบัฟเนี่ยฮะก็จะใช้เวลาไม่เกิน2นาทีนะครับผมยิ่งถ้ารูนเราทำได้ดีกว่านี้ผมว่ามันก็จะไวกว่านี้อีกดูคนเดือนผมดิแค่คิเลตก็ยังไม่เยอะแล้วก็ใส่อาร์ติแฟกต์ไม่ครบด้วยนะฮะเนี่ยส่วนสลัดก็ประมาณนี้เป็นเอ็กซ์ตร้าเทิร์นนะครับผมแล้วถ้าเราทำหอมให้หอมน้ำให้ดีกว่านี้ผมว่าก็จะเคลียร์ได้ไวขึ้นอันนี้ส่วนวูฟนะครับเมื่อกี้อาจจะยังไม่ได้เปิดให้ดูเป็นวูฟที่ใช้ในคลิปวอลอะไรอยู่แล้วก็รูนค่อนข้างจัดเต็มวูฟน้ำนี่คือทีเด็ดเลยนะครับในการผ่านดันนี้ก็จะประมาณนี้ครับเหมือนเดิมสั้นๆเป็นคลิปสั้นๆก็หวังว่ามันจะเป็นแนวทางให้เพื่อนๆที่กำลังจะเอาเวกหอมน้ำไปใช้งานได้นะครับขาดตัวไหนก็ลองปรับเปลี่ยนดูแต่ว่าตัวคีย์ของดันเนี่ยอย่างที่ผมบอกคือวูฟแล้วก็บาบาลิกนะฮะทำรูนยิ่งแน่นยิ่งดีสำหรับคลิปนี้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนใครที่ชื่นชอบฝากกดไลค์กดแชร์แล้วกด Subscribe เป็นกำลังใจกันด้วยนะครับพร้อมทั้งอย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนไปด้วยเวลามีคลิปใหม่ๆมาจะได้ไม่พลาดกันวันนี้ไปละบ๊ายบายสวัสดีครับ